ุมเยาวชนพะเยายิ้มและนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพะเยาสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยากว่า20คนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อ12ในตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดให้กลับมาสวยงามสะอาดตาอีกครั้งหลังเผชิญกับปัญหานักท่องเที่ยวทิ้งขยะเรี่ยราดขีดเขียนก้อนหินต่างๆจนเสื่อมโทรมนายวิรวุฒิตาปินตาผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาบอกว่ากิจกรรมนี้ช่วยสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนรักษาธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวไว้เพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดและเป็นธรรมชาติมากที่สุดขณะที่ตัวแทนเยาวชนกลุ่มพะเยายิ้มมองว่ากิจกรรมนี้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดถ้ามาเที่ยวที่บ่อ12ค่ะอย่าทิ้งขยะเรี่ยราดแล้วก็อย่าขีดเขียนบนหินค่ะและช่วยการรักษาความสะอาดค่ะนี่เลยค่ะบ่อ12สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีลักษณะเป็นป่ามีหินก้อนใหญ่จำนวนมากและมีผายื่นออกมาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและชมวิวทิวทัศน์ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้หลายฝ่ายจึงเห็นความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด